หากว่าไปได้ยินหรือได้ฟังหรือมีคนชวนว่าอันนั้นดียานี้ดีนวดแบบนี้ดีฉีดดีหรือว่าเพิ่มขนาดอย่างงู้นอย่างนี้ดีคุณหมอแนะนำยังไงดีคะอย่าไปฉีดนะคะเพราะว่างานวิจัยก็ชัดเจนว่าการฉีดนะคะถ้าใช้สารที่นะคะสารตามบ้านเลยเช่นน้ำมันมะกอกนะคะหรืออะไรที่ฉีดเข้าไปอันนี้ก็มีโอกาสทะลุอักเสบติดเชื้อกลายเป็นว่าถ้าเป็นมากๆตัดเลยนะคะถ้าเป็นมากๆก็ต้องมาซ่อมแซมจากรูปลักษณ์ที่สวยงามกลายจะเป็นเหมือนเต่านะคะก็คือโผล่มานิดเดียวนะคะดังนั้นข้อ1การฉีดพาราฟินน้ำมันมะกอกไม่แนะนำนะคะที่2ก็บอกมีการฉีดซิลิโคนเพิ่มขนาดทางการแพทย์ทั่วไปก็ไม่แนะนำอีกเช่นเดียวกันอาจจะแก้เรื่องจิตใจเพราะมันดูโตขึ้นนะคะแต่คุณภาพการใช้งานไม่ได้ดีขึ้นนะคะงานวิจัยพูดชัดเจนเช่นนั้นอย่าไปทำนะคะอันตรายนะคะ